สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการบุรพาวาไรตี้นะคะโดยดิฉันก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาบุรณะเดชาชัยผู้ช่วยกรรมการฝ่ายสรรพากรได้พาท่านผู้ชมเนี่ยมาที่ห้องแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นมีความหมายมากสำหรับชาวคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มหาลัยบุรพาก็คือศูนย์เกาหลีศึกษาซึ่งเราถือว่าเป็นเจ้าในยุทธจักรในวงการเลยทีเดียวที่เราเปิดสอนภาษาเกาหลีมาแล้วก็เด็กจบไปเนี่ยทุกรุ่นเนี่ยได้งานทำเรียกว่าทำตั้งแต่ยังไม่จบเลยค่ะแล้วศูนย์เกาหลีก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องศูนย์เกาหลีกันนะคะเรามาใช้สถานที่สำหรับการถ่ายทำรายการของเราแล้วพิธีกรผู้ดำเนินการสาวข้างๆอาจารย์แม่ไม่ใช่ใครหรอกค่ะลูกอาจารย์แม่เองลูกศิษย์ค่ะเพราะว่าเป็นนิสิตนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่3มาฝึกงานกับอาจารย์แม่ค่ะที่ไหนคะฝึกที่ไหนประชาสัมพันธ์ค่ะใช่ฝ่ายสื่อสารองค์กรก็อยากจะให้ชื่ออะไรแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อน้องน้ำฝนนะคะชื่อจริงชื่ออัศมาค่ะมาฝึกงานกับอาจารย์แม่ค่ะนี่กำลังจะขึ้นปี4แล้วพูดเหมือนนางงามเข้ากับทีมรายการเราเลยลูกแม่ก็เลยเลือกลูกให้เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้น้ำฝนนะคะก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการแทนอาจารย์แม่อาจารย์แม่จะเข้าไปทักทายรองมิสแกรนก็ซึ่งเป็นลูกใจแม่เหมือนกันเป็นเด็กนิเทศศาสตร์ตอนนี้แหละค่ะว่าเขาจะงามอย่างมีคุณค่าอย่างไรซึ่งอยู่ในห้องนั้นเดี๋ยวฝนก็จะพาเข้าไปชมแล้วจะคุยกับพี่เขาใช่ไหมเห็นว่าเป็นพี่รหัสอะไรนะเป็นพี่เทคพี่เทคอะไรแบบนี้สวยไม่แพ้กันเลยระหว่างพี่กับน้องกินกันไม่ลงเลยนะคะภาษาเกาหลีว่ายังไงอันยองอาเซโยเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะนี่ก็เป็นห้องประตูที่สวยงามที่เราดีไซน์ไว้สำหรับเป็นศูนย์ภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีความเป็นเกาหลีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพบว่านกันนะคะท่านผู้ชมคะเราก็ได้เข้ามาในห้องของศูนย์เกาหลีศึกษาซึ่งเมื่อสักครู่นี้อาจารย์หน่อยก็ได้บอกแล้วว่าเป็นที่สำหรับการที่จะค้นคว้าศึกษาเรื่องดังด้านศูนย์เกาหลีนะคะแล้วก็ได้มาพบกับสาวงามอย่างมีคุณค่าก็คือน้องว่านนะคะนิษฐาสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะก็ลูกสาวใจแม่เองนี่แหละนิเทศศาสตร์ของเราใช่ค่ะชั้นปีที่ไหนแนะนำตัวก่อนปีสี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อกมลนันท์วงคำพิลานนท์ค่ะชื่อเล่นชื่อนิษฐาค่ะเรียนอยู่ชั้นปีที่สี่นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาค่ะตำแหน่งตอนนี้ก็คือรองอันดับ2มิสแกรนด์ชลบุรี2019ค่ะเดี๋ยวผู้ช่วยพิธีกรผู้ช่วยบริการจะหายเงียบไปนะคะเอาแนะนำตัวหน่อยค่ะวันนี้มาทำหน้าที่อะไรยังไงวันนี้มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะคู่กับอาจารย์แม่ค่ะเป็นนิสิตฝึกงานนะคะอยู่ฝ่ายสื่อสารองค์กรค่ะแล้วก็มีความงามไม่แพ้กันเห็นว่าเป็นพี่เทคน้องเทคกันด้วยใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์แม่ก็เลยจะให้พี่เทคน้องเทคเขาได้คุยกันเม้ามอยกันว่าเส้นทางในการที่มาเป็นนิสแกรนด์นี่เป็นไงบ้างนะได้ค่ะตรงความน่าภูมิใจเนี่ยแม่ว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นนิสแกรนด์รองนิสแกรนด์ชลบุรีค่ะเนาะถ้าเราไปเป็นจังหวัดอื่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าใช่ไม่ภูมิใจเท่ากับชลบุรีเนาะที่นี่ใช่ค่ะใช่ใช่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเดี๋ยวเจ้าน้ำฝนจะเป็นคนพูดคุยเรื่องต่างๆแต่ถ้าที่อาจารย์แม่รู้จักว่านมาตั้งแต่ปีหนึ่งลูกเนาะก็ได้เห็นว่าว่านเนี่ยจริงๆแล้วว่านไม่ได้มีเฉพาะความจะใช้เรียกว่าความงามหรือความสวยงามเพียงอย่างเดียวขอบคุณค่ะที่อาจารย์แม่สอนลูกและสัมผัสลูกมาเนี่ยลูกเป็นเด็กที่เรียกว่ากิจกรรมแอคทีฟทำงานเรียกว่าไม่ใช่ว่าสวยไปวันๆอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเด็กทำงานกิจกรรมขอบคุณค่ะแล้วพยายามปิดตัวเองด้วยซ้ำไปว่าฉันมีความสามารถเพราะฉันไม่ใช่เพราะความรูปร่างหน้าตาใช่ค่ะแม่มองผิดไหมลูกไม่ค่ะแล้วมีอยู่ครั้งที่ลูกที่บอกว่าที่แม่เชียร์ลูกมากเลยเนี่ยออกหน้าตาคือลูกไปประกวดใช่ค่ะอีลิตโมเดลใช่ตอนปี2ค่ะใช่แล้วแม่มีโอกาสได้คุยกับลูกบ้างว่าด้วยความที่ลูกมีความมุ่งมั่นถึงกับต้องเรียนต้องดูแล้วเรียกว่าเหมือนกับจะฝังตัวในนั้นเพื่อจะให้ไปสู่ความฝันตรงนี้ท่านผู้ชมคะอยากให้ผู้ชมฟังด้วยความหรือชมด้วยความเห็นว่าจากเด็กสาวคนหนึ่งที่มีต้องการจะมีชีวิตในเส้นทางความฝันของเขาอะแล้วเขาทำอย่างไรที่จะตามความฝันของเขาไปได้
อย่างที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยกันด้วยควบคู่ด้วยกันอย่างดีที่สุดทั้งการเรียนยืนยันว่าการเรียนนี่เป็นหัวหน้าในการทำนี่ทำเหมือนเด็กปกติทั่วไปที่เรียนไม่ใช่ว่าเด็กพิเศษฉันที่ไปทำแล้วฉันไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วก็รวมถึงเรื่องของการเป็นนางแบบนะซึ่งเขาก็ได้ทำหนึ่งเต็มที่แล้วก็ได้ตามความฝันในทุกเส้นทางที่ทำด้วยความมุ่งมั่นคนอย่างนี้ต้องมีวินัยแล้วก็เป็นคนที่น่าจะเป็นไอดอลของเด็กได้โอ้ยขอบคุณค่ะแม่ดังนั้นแม่ก็จะปล่อยให้สาวๆได้มามอยกันก่อนนะคะในเบรกต่อไปก็อาจารย์แม่ขอลาท่านผู้ชมไปในช่วงของเบรกแรกค่ะเพราะว่าจะให้สองสาวน้ำฝนกับพี่ว่านได้คุยกันถึงเรื่องของเส้นทางสู่ดวงดาวแล้วก็ความสำเร็จของน้องว่านค่ะค่ะก็อาจารย์แม่ก็ได้ไปเรียบร้อยแล้ว ต่อไปถึงคิวของพวกเราแล้วนะคะ ก็เราจะมาคุยมาถามพี่ว่านนะคะพี่ว่านก็เหมือนพี่เทคเป็นเหมือนพี่เทคด้วยใช่เรียกอะไรก็ได้พี่ถักอะไรพี่ว่านก็ได้โอเคได้เลยค่ะค่ะวันนี้ก็อยากจะมาถามคำถามนะคะพี่ว่านหรือพี่นิฐาล่ะเรียกอะไรดีได้ได้เลยค่ะได้ทั้งสองอย่างเลยเอาเลยอาพี่ว่านดีกว่าโอเคค่ะก็เราจะมาถามกันว่าทำไมนะคะถึงเลือกที่จะมาเรียนนิเทศมอบูแล้วก็ต้องเป็นสาขาวาทะสื่อสารการแสดงด้วยค่ะที่เลือกมาเรียนนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็เลือกเป็นเอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดงนะคะพอที่ตอนแรกที่เข้ามาเรียนที่เนี่ยค่ะรู้สึกว่าเอกนิเทศศาสตร์เนี่ยค่ะคือเอกที่เป็นนิเทศศาสตร์คือใช่ที่สุดแล้วแล้วก็พอเข้ามาทำมันก็จะมีแบบหลายเอกให้เลือกใช่ไหมว่าเราจะเลือกเอกอะไรดีพอก็เรียนไปเรื่อยเหมือนแบบเราเรียนอินโทรไปเรื่อยๆค่ะทำให้เรารู้ตัวเองว่าเราอ่ะเหมาะกับเอกนี้ที่สุดเพราะว่าเอกเนี้ยอาจจะช่วยเราในเรื่องของการทำงานของเราด้วยใช่เพราะว่าตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราได้เกี่ยวกับการพูดว่าเราที่เราสื่อสารการแสดงเราก็ได้เกี่ยวกับการพูดใช่ไหมคะพูดต่อหน้าที่ชุมชนพูดกับเพื่อนหรือว่าพูดกับอะไรอย่างนี้ทั่วๆไปแล้วก็เกี่ยวกับวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงการแสดงก็การมีอินเนอร์การมีสติการอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราแบบว่าทำได้ทำเวลาทำงานอะไรอย่างงี้แล้วทีนี้เนี่ยมันตอนนี้เนี่ยคือมันเกิดวิกฤตที่ว่าคนมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์น้อยลงพี่ว่านคิดว่าปัจจุบันเนี้ยนิเทศยังมีความน่าสนใจอยู่ไหมคะพี่คิดว่าปัจจุบันที่คนอาจจะมาเลือกเรียนนิเทศศาสตร์น้อยลงอาจจะมีสาขาอื่นที่มาเปิดในมหาลัยมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะทำให้เด็กอาจจะแบบอยากเรียนลองเรียนสาขานี้ที่เปิดใหม่แต่ความจริงพี่คิดว่านิเทศศาสตร์เนี่ยคือเป็นศาสตร์ที่มีเสน่ห์มากๆเพราะว่านิเทศศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่เหมือนแบบเรามีทฤษฎีตัวหลักของเราแต่ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรของเราอะค่ะให้ไปตามกับสังคมของเราได้อย่างในตอนนี้ค่ะสังคมเราอยู่ในยุคแบบว่าดิจิตอลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหลักสูตรของเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรของนิเทศศาสตร์มหาบูรพานะคะก็ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เหลือ3เอกแล้วก็แต่ว่ามีการบูรณาการที่ดีขึ้นค่ะให้มันทันต่อยุคสมัยใช่ค่ะค่ะแล้วทีนี้ในฐานะที่พี่ว่านเนี่ยเรียนนิเทศมอบูสาขาวาทะเนี่ยอยากจะทราบถึงมุมมองว่ามีมุมมองยังไงเกี่ยวกับการประกวดนางงามคะแล้วก็คนอื่นที่มองเข้ามาเนี่ยการประกวดนางงามอะค่ะเขามีมุมมองต่อเรายังไงคะอย่างแรกเลยนะคะคือตอนแรกเราไม่ใช่สายนางงามเราก็จะรู้สึกว่าการประกวดนางงามเนี่ยมันเป็นการประกวดที่แบบที่ยากอะค่ะเพราะว่าการประกวดนางงามคือมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่ความสวยการเดินที่ดีหรือว่าการมีบุคลิกภาพคือมันมีองค์ประกอบหลายอย่างรวมอยู่ในความเป็นนางงามด้วยกันก็คือการมีทัศนคติที่ดีการอยากทำเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลายๆอย่างมันเป็นองค์ประกอบรวมอยู่ในคำว่านางงามการมีความคิดที่ดีการตอบคำถามอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่เพียงแค่การเดินแบบการเดินให้สวยอย่างเดียวคือตอนแรกก็รู้สึกว่านางงามเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันใช่เพราะว่าแบบมันต้องทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันใช่ค่ะแล้วมันก็เหนื่อยมากด้วยเพราะมีการเก็บตัวมีการอะไรอย่างเงี้ยค่ะการดูแลตัวเองส่วนการที่คนอื่นมองเข้ามาว่าการประกวดนางงามเป็นยังไงตอนนี้พี่ก็คิดว่าแบบตอนนี้การประกวด Miss Universe การประกวด Miss World หรือว่าการประกวด Miss Grand อะไรเงี้ยค่ะเข้ามามากยิ่งขึ้นมีกระแสสังคมมีแฟนนางงามอะไรเงี้ยมีการติดตามมากยิ่งขึ้นเหมือนแบบว่าเราให้ความสัมพันธ์กับนางงามมากขึ้นเพราะเราคิดว่านางงามอ่ะเป็นกระบอกเสียงสำคัญของประเทศเราเผื่อแบบเวลาเราไปประกวดต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบไม่เหมือนในสมัยก่อนใช่ไม่เหมือนในสมัยก่อนแล้วที่ว่านางงามแบบแค่ไปเดินสวยๆอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วจะถามว่าแบบในการเรียนอย่างเงี้ยพี่ว่ามาเรียนนิเทศวาทะอย่างเงี้ยสามารถเอาไปปรับใช้กับการประกวดได้ยังไงคะแน่นอนเลยค่ะการเรียนเอกนี้นะคะไปปรับใช้กับการประกวดแล้วก็การทำงานของพี่ได้เยอะมากเพราะว่าการเรียนเอกนี้พี่ก็ในประการประกวดนางงามนะคะเราต้องมีการเกี่ยวกับการพูดการตอบคำถามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะการยืนบุคลิกภาพอะไรเงี้ยเราก็ได้มาจากการเรียนในเอกนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็หมายถึงอินเนอร์หรือว่าการใช้ความสามารถพิเศษพี่ก็ใช้เขียนว่าเป็นการเดินแบบแล้วก็การเล่นละครเวทีด้วยก็คือมันอยู่ในหลักสูตรของที่เราเรียนมาทั้งนั้นเพราะว่าพี่คิดว่านี่คือมันคือความสามารถพิเศษของเราอ๋อแบบเป็นเหมือนตัวช่วยเราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้อยากทราบว่าแบบว่าการศึกษาไทยอะค่ะกับสังคมตอนนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงคะในความคิดในความคิดของพี่นะคะคือในสมัยก่อนสังคมไทยเราอาจจะแบบมองว่าอ่ะยกตัวอย่างนิเทศเลยก็ได้ค่ะนิเทศเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะคนอาจจะพูดแบบเต้นกินลำกินอะไรอย่างงี้ใช่แต่คือความจริงเรียนนิเทศไม่เพื่อเป็นดาราคือความจริงมันก็ไม่ใช่เรียนนิเทศนะคะมันมีหลายหลักสูตรด้วยการเอกภาพยนตร์อยู่เบื้องหลังมีแล้วในเอกภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีเอกฟิล์มค่ะก็จะมีหลายหน้าที่ที่แยกย่อยกันออกไปอีกเอก JR อะไรอย่างเงี้ยค่ะการเขียนข่าวคือเราเป็นได้มากกว่าคำว่าดาราใช่คือบางคนก็อาจจะมีส่วนที่เป็นของดารานักแสดงเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าความสามารถพิเศษหรือว่าอาจจะเป็นจุดเด่นของเขาที่เราที่เขาได้ไปทำในจุดนั้นแต่ว่านิเทศศาสตร์เนี่ยก็คือพี่คิดว่ามันมีอาชีพที่เราไปได้อีกเยอะมากอย่างเช่นนิเทศศาสตร์เนี่ยถ้าเราพูดเก่งหรือเราทำอะไรเก่งเราไปสมัครงานที่ไหนเขาก็อยากรับเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีบุคลิกภาพที่ดีการพูดที่ดีหรืออะไรเงี้ยค่ะเรามีความสามารถเราสามารถเรียนรู้งานตรงนั้นได้แล้วเราก็สามารถทำในเส้นทางนั้นได้เหมือนกันตอนนี้สังคมเราก็ไม่ได้แบ่งแยกแล้วว่าต้องจบมาเรียนหมอจบมาเป็นตำรวจทหารอะไรนี้ค่ะค่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าได้แบรนด์อันนี้ อยากใส่มาก เห็นแล้วแบบอยากจะใส่มากคืออยากจะถามว่าจุดเริ่มต้นเลยค่ะที่แบบทำไมถึงเข้ามาประกวดมิสแกรนด์เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพี่ว่านเดินแบบอย่างเดียวแล้วใช่ไหมเพราะว่านางแบบกับนางงามนี่มันคนละอย่างกันเลยเนาะทำไมถึงคิดจะมาประกวดมิสแกรนด์คะคือก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณมีรุ่นพี่ค่ะมีพี่ทรายที่เคยประกวดมิสแกรนด์มาก่อนอะไรนี้พี่เขาก็มาชวนคือเหมือนแบบเห็นเราเป็นรุ่นน้องที่แบบเคยเดินแบบอยู่แล้วมีความสามารถเรื่องการเดินแบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบมาชวนเราไปประกวดเพราะว่าอยากลองไหมอะไรเงี้ยพี่เขาก็ทักมาชวนว่ามีการประกวดมิสแกรนด์ชลบุรีนะปีนี้อยากลองไหมแล้วตอนแรกใช่ตอนแรกก็คิดในใจว่าประกวดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีพี่ที่เขาแบบซัพพอร์ตอยู่แล้วในเรื่องของการเทรนออกกำลังกายอะไรเงี้ยที่เขาคอยแบบซัพพอร์ตเรามาตลอดแล้วเขาแบบไปสี่อะไรอย่างเงี้ยเราจะจบแล้วนะแบบถ้าเราเรียนจบไปแล้วเราก็อยากทำงานเนาะแล้วก็ไม่อยากกลับมาทำอาจจะไม่อยากกลับมาทำอะไรแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคงั้นลองทำในสิ่งที่เรากลัวคือการประกวดนางงามคือบอกก่อนเลยว่าเป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกคือมันมีหลายอย่างหลายส่วนหลายองค์ประกอบมารวมกันในคำว่านางงามค่ะแล้วแบบนางงามมีความแตกต่างกับนางแบบยังไงคะเท่าที่ไปสัมผัสมามันต่างกันบ้างไหมแตกต่างมากค่ะคือเราต้องสวิตช์ให้เป็นนะคะคือมันสวิตช์ยากเหมือนกันกับคำว่านางแบบกับมาเป็นสู่คำว่านางงามคือเพราะว่าการเป็นนางแบบเนี่ยมันคือการที่เราอ่ะพรีเซนต์เสื้อผ้าที่เราใส่เราไม่ได้พรีเซนต์ตัวเองค่ะเราพรีเซนต์เสื้อผ้าเดินออกมายังไงให้สวยให้แบรนด์ของเขาดูดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าการเป็นนางงามเนี่ยเสื้อผ้าจะมาเด่นกว่าเราไม่ได้คือเราต้องเด่นเราเป็นมันคือการพรีเซนต์ตัวเองใช่การประกวดนางงามคือการพรีเซนต์ตัวเองเดินยังไงให้สวยเดินยังไงให้ดูบุคลิกภาพดีอะไรเงี้ยเสื้อผ้าก็เป็นตัวส่งเสริมเราอย่างนึงแต่ว่าในส่วนที่เด่นคือตัวเราไม่ใช่เสื้อผ้าคือพูดง่ายๆคือนางงามเนี่ยมันยากกว่าใช่ยากกว่าเยอะค่ะทุกอย่างทั้งภายในภายนอกเราต้องแสดงออกมาใช่ใช่แล้วแบบบางคนมักกล่าวว่าแบบผู้หญิงเนี่ยใช้ความงามแบบเพื่อไปสู่ความสำเร็จนะอะไรเงี้ยพี่ว่านคิดว่าคำพูดนี้เป็นยังไงคะแบบความงามไปสู่ความสำเร็จอะคะใช่พี่คิดว่ามันก็มีส่วนนึงที่ถูกต้องของคำพูดนี้คือความสวยงามมันเหมือนเป็นการเปิดอ่ะเหมือนแบบเวลาใครดูแลตัวเองคือความสวยอ่ะพี่ไม่ได้บอกว่าความสวยมันต้องแบบหน้าตาแบบนี้ต้องจมูกโด่งต้องเป็นอย่างนี้ต้องตาโตต้องผมยาวต้องอะไรอย่างเงี้ยคือความงามของคือความสวยงามของแต่ละคนน่ะมีไม่เหมือนกันพี่คิดว่าบางคนก็อาจจะสวยจากภายในสวยที่จิตใจเราอาจจะเดินเข้าไปหาเขาเพราะว่าเขาสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เริ่มคุยมาเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
เราก็เริ่มคุยกับเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเขาก็มีทัศนคติที่ดีนะคือความงามตรงนี้ก็อาจไปสู่ความสำเร็จได้แต่คือมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดใช่เราก็ต้องมีความคิดการมองโลกในแง่ดีควบคู่กับความสวยไปด้วยใช่ค่ะแล้วแบบความงามอย่างมีคุณค่านี้แบบได้ยินคำคุณเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคือคิดว่าเป็นยังไงคะงามอย่างมีคุณค่าเนี่ยค่ะพี่ก็จะโดนเทรนเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มแบบเริ่มเข้ามาอยู่ในก้าวเข้ามาสู่ในการที่เราจะคิดว่าเป็นนางงามหรือนางแบบพี่คิดว่าไม่ใช่เพียงแค่นางงามนางแบบที่จะแบบงามอย่างมีคุณค่าพี่คิดว่าคนเราทุกคนในการเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็ควรมีความงามอย่างมีคุณค่าเช่นเดียวกันพี่คิดว่าความงามแต่ละคนนะคะไม่เท่ากันเหมือนแบบความสวยของเราก็ไม่เหมือนกันมีความแต่ละคนมีความสวยมีความงามแตกต่างกันไปมีความงามแตกต่างกันไปอะไรอย่างนี้บางคนก็อาจจะแบบว่าคิดว่าสวยจากพี่คิดว่าคุณค่าคือคุณค่าในตัวเราเนี่ยแหละแค่เรารักในความเป็นเราเราเห็นความจุดดีจุดด้อยในตัวเราเราแก้ไขเราพัฒนาแล้วเอาความดีของเราความจุดเด่นของเราเนี่ยเป็นจุดหลักให้เราแบบว่ายึดจุดนี้ไว้แล้วเราก็พัฒนาจุดด้อยของเราให้มาเสมอให้เรารู้สึกว่างามอย่างมีคุณค่าก็คืองามจากภายในสู่ภายนอกถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเกิดจะต้องประกวดแบบนางงามที่ต้องโชว์ขาอ่อนนิดหน่อยๆเนี่ยพี่ว่าจะทำไหมคะจะประกวดไหมอย่างมิสแกรนหรือพี่คิดว่าไม่ใช่แค่มิสแกรนหรือประการประกวดอย่างอื่นเนี่ยก็ต้องมีการโชว์รูปร่างพี่ไม่พูดว่าการโชว์ขาอ่อนดีกว่าเพราะว่าเรามองว่าเป็นการโชว์รูปร่างของตัวเองดีกว่าเพราะว่าการไปประกวดต่อในระดับ international ค่ะคือเราก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำเพื่ออวดรูปร่างที่สวยงามมีเคิร์ฟของเราอะไรอย่างนี้เราอาจจะใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ชุดว่ายน้ำพี่ก็มองว่ามันไม่ได้เป็นชุดที่แบบว่าเซ็กซี่หรือโป๊เกินไปเรามองคิดว่าเป็นชุดที่เราไว้ใช้พรีเซนต์รูปร่างหรือพรีเซนต์สรีระของเราเพื่ออวดความงามสุภาพความงามนอกจากจิตใจการพูดการตอบคำถามแล้วก็อวดรูปร่างของเราค่ะใช่แล้วมีแบบเขินไหมครับตอนแรกที่ใส่โอ้ยตอนแรกก็แบบพอเห็นชุดก็แบบมีเขินบ้างคือมันเป็นเรื่องปกติที่แบบเราไม่ได้สามารถไปใส่ชุดนี้ไปเดินกลางห้างหรือไปเดินที่ไหนได้ใช่แต่ว่าคือตอนนั้นเราก็ต้องthe show must go on ค่ะคือเรามีแล้วเราก็ต้องแบบใส่แล้วก็มั่นใจตรงนั้นเลยใช่ใช่ใช่แล้วแบบคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ว่าไม่ค่ะคุณพ่อแม่ก็เข้าใจว่าอันนี้คือการประกวดหรือว่าการทำงานของเราเนี่ยอ๋อใช่ค่ะแล้วการที่พี่ว่านมาถึงจุดนี้เนี่ยคิดว่าประสบความสำเร็จสูงสุดแล้วหรือยังคะตอนนี้พี่คิดว่าในตอนนี้ขณะนี้เลยก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จในขั้นนึงของชีวิตใช่เพราะเราคิดว่าเราก้าวออกมาจากความกลัวเราทำทุกอย่างที่เราอยากจะทำเราได้ไปประกวดนางแบบได้ไป Elite Model Look ของเป็นเวทีระดับโลกแล้วก็เราได้มาประกวด Miss Grand Thailand เราได้มาประกวดเวทีทั้งนางงามและนางแบบเรารู้สึกว่าเราคอมพีทในจุดนี้แล้วเราคอมพีทกับการที่เราเรียนไปด้วยเราได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักไปด้วยใช่ค่ะได้ใช้ในสิ่งที่เราเรียนไปใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่เราได้ออกไปโลกกว้างมากกว่าการที่เรานั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยเราเรียนอย่างเดียวใช่ทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเราลองออกไปทำกิจกรรมภายนอกดูซิว่าข้างนอกเขาเป็นยังไงในเวลาเราจบไปอันนี้ก็จบแล้วใช่ไหมคะก็เราจะได้รู้ด้วยว่าข้างนอกเนี่ยเขาทำงานจริงๆกันเป็นยังไงใช่แล้วนี่คือแบบเป็นความฝันสูงสุดหรือยังหรือว่ามีความฝันนอกเหนือจากการเป็นนางงามนางแบบอีกไหมใช่ค่ะนอกเหนือจากการเป็นนางงามนางแบบที่เราได้ลองทำในช่วงมหาวิทยาลัยเราได้ลองใช้ชีวิตทดลองใช้ประสบการณ์ตรงนี้มานะคะความฝันสูงสุดของพี่เลยก็คือการเป็นแอร์โฮสเตสค่ะคือเราอยากเอาบุคลิกภาพเราอยากเอาทุกอย่างที่เราเคยได้ใช้มาทั้งหมดอะค่ะไปนำไปสอบการเป็นแอร์ค่ะใช่ความฝันเหมือนกันเลยอะตามมาตามมาจะอยู่ตามไปเราได้ค่ะอาค่ะมาสำหรับคนที่จะถามว่าคนที่มาประกวดในมิสแกรนในปีหน้าค่ะเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะเผื่อมีคนสนใจในแบบนี้พี่คิดว่าการที่เราเตรียมตัวเนี่ยอย่างแรกเลยถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเป็นหรือเราอยากจะเดินในวงการนี้เราอยากจะก้าวเข้ามาในสู่ตรงนี้แล้วนอกเหนือจากเราจะดูแลผิวหน้าผิวกายของเราดูแลแบบไม่ให้เป็นสิวไม่ให้แบบดูแลผิวหน้าให้มันดูดีอะไรอย่างเงี้ยดูแลผิวกายทาครีมเรา
อย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือการดูแลผิวทั้งหมดของร่างกายการดูแลทุกส่วนของร่างกายหมายถึงการออกกำลังกายนั่นเองใช่พี่ก็แบบไม่ไหวกินอย่างเดียวไม่ได้ต้องออกกำลังกายด้วยใช่แล้วเราต้องออกกำลังกายด้วยนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยเราคือตอนแรกพี่ก็เหมือนโฟกัสกับน้ำหนักให้ความสำคัญกับตัวเลขเกินไปอะไรเงี้ยมันไม่อยู่ที่ตัวเลขใช่ไหมใช่มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขถ้าเราได้ออกกำลังได้มาอยู่ในยิมจริงๆไปออกกำลังกายจริงจังอะค่ะเราจะรู้ว่าสัดส่วนเนี่ยมีผลมากกว่าตัวเลขใช่แล้วคือการออกกำลังกายของเรานอกจากการคาร์ดิโอเนี่ยเราก็ควรเล่นเวทบ้าง อย่างผู้หญิงอะค่ะบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยกล้าเข้าไปในห้องเวทมีผู้ชายอะไรเงี้ยแต่คือที่ยิมเดี๋ยวนี้ใช่เขาจะแบบมีผู้หญิงไปเยอะมากเลยนะเพราะว่าเราก็ควรเล่นทั้งแขนหน้าท้องแล้วก็เล่นขาทำให้ทุกส่วนอะค่ะกระชับแล้วก็ทำให้เราดูดีเวลาเราใส่ชุดว่ายน้ำหรือเราใส่ชุดที่โชว์สรีระของเราทำให้เราดูแบบมั่นใจมากยิ่งขึ้นแบบบางคนไม่ใช่แค่แบบผอมสมมติคนนี้ผอมกว่าคนนี้แต่ทำไมเขาไม่มีแบบใช่ใช่ใช่บางคนแบบว่าเขาดูผอมผอมจนเกินไปผอมแบบผอมผอมด้วยรูปลักษณ์ของเขาแต่เขาไม่ได้แบบหุ่นดีหรือแบบไม่ได้เฟิร์มแบบคนออกกำลังกายนั่นเองใช่ค่ะแล้วค่ะสุดท้ายนะคะนี่ก็อยากจะให้พี่ว่าเนี่ยฝากข้อคิดไว้นะคะสำหรับคนที่อยากเป็นนางงามหรือว่านางแบบฝากข้อคิดให้กับน้องๆนิดนึงว่าแบบโอเคค่ะสำหรับข้อคิดเท่าที่พี่ทำงานในด้านนี้มาแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้ที่ไปประกวดมานะคะพี่คิดว่านอกจากการเรามีความสวยแล้วก็มีบุคลิกภาพแล้วก็มีสรีระอย่างที่พูดไปแล้วมีสรีระที่ดีก็คือการไปออกกำลังกายแล้วคืออย่างที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการความคิดค่ะแล้วก็ทัศนคติใช่พี่ว่ามันเป็นผลสำคัญมากๆเลยที่ทำให้ทุกคนนะคะรักเราทำให้คนแบบว่าเห็นคุณค่าในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยการเทศะในกองการมีการเทศะการมีมารยาทการไปไหนไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปลามาไหว้ทำให้คนรักเราทำให้คนแบบว่ามีงานก็นึกถึงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราเป็นที่รักของคนอื่นแล้วก็การมีทัศนคติที่ดีทำให้เราพี่คิดว่ามันคือจุดสุดท้ายทำเป็นการที่บอกว่าเราจะได้มงหรือไม่ได้มงเลยด้วยก็ได้เพราะว่ามารยาทใช่มันคือการตอบคำถามอะไรเงี้ยค่ะมันคือทัศนะการมันเป็นคำถามวัฒนคติว่าเรามองโลกยังไงเราใช้ชีวิตยังไงนั่นเองใช่ค่ะค่ะก็ในวันนี้เราก็ได้ทั้งความรู้ได้มุมมองหลายอย่างนะคะจากพี่ว่านหรือว่าพี่นิษฐานะคะซึ่งเป็นรองอันดับ2อันดับ2ค่ะแกนของชลบุรีนะคะถ้าสมมุติว่าต้องฝากเขาเรียกว่าไงในฐานะที่เราเป็นคนชลบุรีเนี่ยอยากจะแบบแนะนำให้คนมาเที่ยวจังหวัดเราเยอะๆยังไงดีแบบจะพูดยังไงค่ะพี่คิดว่านะคะอันนี้คล้ายๆคำถามที่พี่ได้เลยพี่ขอบอกก่อนเลยใช่ๆโอเคได้ค่ะคือจังหวัดชลบุรีของเราอะค่ะมีทั้งทะเลน้ำตกภูเขาอย่างทะเลก็มีหาดบางแสนมีหาดพัทยาที่สวยงามหาดจอมเทียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีภูเขามีสวนสัตว์มีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีเขาสามมุกมีตำนานเขาสามมุกที่เรืองชื่อของจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็มีน้ำตกชันตาเถนมีคือจังหวัดชลบุรีค่ะที่คิดว่ามีทุกอย่างจริงๆที่ทุกคนนะคะต้องการแล้วจังหวัดชลบุรีค่ะอยู่ใกล้จากกรุงเทพมากมีแค่1ชั่วโมงค่ะจากกรุงเทพมาชั่วโมงกว่าๆก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยเราสามารถชมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีได้หมดเลยพิพิธภัณฑ์ก็มีค่ะที่เปิดใหม่ก็คือเลเจนด์สยามก็คือเพิ่งเปิดใหม่ค่ะคือทำให้เรารู้สึกว่ามาเที่ยวจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นจังหวัดที่ครบจริงๆครบจริงๆค่ะท่านผู้ชมคะฟังลูกๆเมาท์มอยกันแล้วเพลิดเพลินและมีความสุขมากแล้วก็อาจารย์ไม่ได้กล่าวเกินจริงเลยนะคะว่าน้องนิษฐาหรือว่าน้องว่านเนี่ยลูกๆแม่เนี่ยนะฮะลูกอาจารย์แม่เนี่ยเป็นคนที่มีความงามอย่างมีคุณค่าจริงๆและอยากจะบอกท่านผู้ชมอีกข้อนึงว่านเนี่ยเขาเล่นละครด้วยนะคะแล้วก็เล่นเก่งมากตอนนั้นก็มีแฟนคลับละครมากมายนะฮะไม่คิดจะอยากจะไปเป็นเล่นละครสายดาราสายดาราไหมลูกก็มีแคสงานโฆษณาบ้างค่ะก็มีสปอตโฆษณาของทีวีไดเรกค่ะที่เพิ่งออกไปออกแอร์บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่หนูรับงานเดินแบบอะไรเงี้ยค่ะที่เพิ่งตัดผมค่ะที่เห็นหน้าม้ามาก็เพิ่งไปแคสงานมาแล้วก็มีงานเดินแบบค่ะอ๋อยังรับงานอยู่นะจนกว่าจะได้เป็นแอร์ใช่ค่ะแม่แล้วลูกสาวคนนี้ลูกน้องเป็นไงผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้
ต้องบอกท่านผู้ชมว่าให้เป็นเทปแรกสำหรับนิสิตฝึกงานฝ่ายสื่อสารองค์กรนะฮะเพราะนั้นก็เลยให้พี่น้องเขาเมาท์มอยกันผ่านไหมผ่านค่ะ แต่ว่านางทำตัวเป็นมิสแกรนด์ซะเองอะนะน้องสวยค่ะสวยมากใช่ไหมมันจะมีความกระมัดชะม้อยอะไรเป็นมิสแกรนด์ต้องฉะฉานมากกว่านิดหน่อยนี่อาจารย์แม่คอมเมนต์ต้องฉะฉานนะคือจะเห็นว่าพี่ว่านนี่ได้ตอบคำถามด้วยจากหัวใจจากความจริงใจแล้วก็เป็นตัวของเขาเองจริงความงามเนี่ยแม่คิดว่ามันเกิดจากความมั่นใจตัวเองค่ะและพูดเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นตัวเราซึ่งเราไม่ได้เฟกอ่ะเพราะนั้นมันก็ออกจากใจผู้ชมผู้ฟังก็สัมผัสได้อ่ะเป็นว่าลูกแม่สวยทั้งคู่แหละนะ วันนี้ผ่านแม่ก็เลยมีอันนี้เป็นแก้วเยตินะคะซึ่งมหาวิทยาลัยได้ผลิตขึ้นจริงๆผลิตขึ้นในโอกาสที่เราจะให้เป็นของขวัญบัณฑิตลูกยังไม่รับปีนี้สิใช่ค่ะรับปีหน้าแต่มี3สีนะคะสีเงินสีทองแล้วก็สีดำแต่แม่คิดว่าเพื่อสมกับความเป็นนางงามไม่แรงไม่แรงมอบถ้วยสีทองให้ขอบคุณค่ะโอเคนะคะแล้วเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราด้วยได้ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะเราคงต้องลาจริงๆแล้วค่ะแล้วก็ฝากพิธีกรหน้าใหม่ไว้สัก 2-3 เทปในช่วงที่นางมาฝึกงานในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะว่าจะผ่านหรือเปล่าส่งคอมเมนต์มาได้สำหรับการรับชมนะคะขอบคุณลูกว่านอีกครั้งหนึ่งขอให้ลูกไปตามความฝันแล้วก็ให้ลูกประสบความสำเร็จทุกประการนะคะหอมแก้มแม่หน่อยขอบคุณค่ะนี่ฉากของนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเป็นลูกสาวน่ารักนิดนึงค่ะ